มั้ยอาจารย์อย่าลืมถ่ายรูปภูเขาลูกนี้ให้ดีนะครับผมจะถ่ายนี่เราเดินมาพอสมควรก็มาแวะห้องน้ำวัดไทยหลวงพ่อองค์ดำลูกใหญ่สุดในโลกวัดของพระอาจารย์สาระใช่ไหมครับชื่อวัดอะไรครับนวมินทรธรรมิกราชนวโอ้อาเกียวันนี้ตูมเออฮะยอมไปนี่เลยนะพุ่งไปนี่เลยออกซะอันนี้เรามาแวะท่องน้ำที่วัดนวมินธรรมิกราชนาวดารัฐพิหารประเทศอินเดียก่อนที่จะไปราชคฤห์คณะทนไม่ไหวก็เข้าห้องน้ำที่นี่ก่อนมีคณะอื่นที่มาก่อนเราก็มาแวะห้องน้ำก่อนอินเดียไม่มีห้องน้ำเลยคนไทยเข้าทำข้าทำไม่ได้ต้องเข้าห้องน้ำนี่หลวงพ่อองค์ดำพี่ใหญ่สุดในโลกกำลังจะสร้างองค์จำลองใครจะร่วมบริจาคก็ได วัดนวมินทร์ธรรมิกราชรัฐพิหารประเทศอินเดียสถานที่เราแวะห้องน้ำระหว่างทางก่อนที่จะไปราชคฤห์คงมาได้ระหว่างทางแล้วล่ะต่อไปเป็นวัดที่สำคัญข้างๆนั้นคงกำลังจะสร้างพระพุทธเจ้า5พระองค์นู่นน่าจะสร้างพระพุทธเจ้า5พระองค์ทางนู้นแบบอยู่นู้นอาจารย์ครับนิมนต์บรรยายชื่อวัดอะไรครับแนะนำหน่อยครับนี่เป็นจริงๆมีหลายชื่อครับได้3ชื่อที่แรกจะคือเป็นดำริของหลวงพ่อยอดครับหัวหน้าพระธรรมครูองค์ก่อนก็คือจะให้โยมคือที่อาวุโสหน่อยหรือว่ามาไหว้แค่หลวงพ่อนำได้เข้าผ่อนคลายเพราะว่าจะมีปัญหาการเข้าห้องน้ำระหว่างทางเดิมจะชื่อว่าลมณียสถานภูริปาโลลมณียสถานภูริปาโลใช่ครับแต่พอดีไอ้คณะพระธรรมทูตแล้วก็หลวงพ่อพรมวชิรญาณท่านเห็นควรจะตั้งชื่อให้มันเหมาะสมกันนี้ขึ้นคืออัปเกรดก็เป็นพุทธสถานธรรมิกราชพุทธสถานธรรมิกราชแต่ว่าล่าสุดที่ตั้งเป็นทางการคือวัดนวมินทรธรรมิกราชวัดนวมินทร ธรรมิกราชธรรมิกราชหรือธรรมะของราชานวมินทรรัชกาลที่9อยู่ในเขตอะไรครับเขตของนวดารัฐพิหารประเทศอินเดียเป็นนวดานะครับนาวดาเป็นเมืองครับนาวดาชื่อเมืองนะครับตรงนี้เป็นไหนเมืองฮิสุอะฮิสุอะก็ในดําริตรงนี้ก็คือส่วนที่สร้างเสร็จก็แล้วจะเป็นห้องน้ำด้านนั้นแล้วก็เป็นโรงขันตอนนี้กำลังขึ้นโดมอาคารให้โยมคือจะอำนวยความสะดวกสำหรับคณะที่จะมาไปขึ้นเขาแต่เช้าๆเพราะว่ากว่าจะออกจากกยาได้จะเลทจะช้าแต่ถ้าออกมาแต่เช้าสักตีสี่แล้วมาทานที่นี่แล้วก็จะได้ขึ้นเขาตอนเช้าทำกิจกรรมยาวเพราะบางคณะนี่จะยิงยาวไปไวสาลีเลยซึ่งจะต้องใช้เวลาเก็บเพราะบางทีถ้าไม่ทันก็จะค่ำไปแล้วก็เพลียไปอีกเป็นว่าลำบากคณะก็เลยมองตรงนี้ก็เป็นที่สัปปายะอีกทีหนึ่งครับผมขอบคุณมากครับนี่เมื่อเราเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็มาดื่มน้ำชากาแฟที่หอฉันก็หอฉันหรือที่พักก็ได้มีสองแห่งใหญ่โตมากวางแผนได้ดีคนออกแบบวางได้ดีมากนี่ก่อนที่จะไปได้คือเป็นที่พักระหว่างทางห้องน้ำห้องส้วมสมัยก่อนนี่บอกตรงว่าเราต้องถ่ายระหว่างทางคนไทยเนี่ยมาถ่ายมา ยืนฉี่ยืนเยี่ยระหว่างทางเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วก็มาสร้างที่พักอั้นไว้หน่อยแวะระหว่างทางแล้วเข้าตรงนี้เมื่อกี้มีคณะหนึ่งเข้าก่อนเรา
ปแล้วด้านหลังเนี่ยต้นไม้บางก็จะเป็นที่พักหรือน้ำชากาแฟห้องน้ำส้วมสะอาดมากสะอาดกว่าห้องส้วมทุกแห่งเลยเพราะฉะนั้นไม่เดียวคราวต่อไปจะไม่ลำบากแล้วคนไทยหรือคนชาติประเทศอื่นที่มาแสวงบุญเนี่ยจะมีห้องน้ำห้องส้วมบริการตลอดระหว่างทางแต่ปั๊มของเขายังไม่ดีเหมือนปั๊มไทยก็เข้าวัดนี่แหละแทนเงินก่อสร้างก็เงินไทยช่างก็เป็นช่างอินเดียตื่นเช้ามาไปแล้วอยู่ไปเรียนแล้วก็กลับมาวันนี้ก็อยู่ตามหลักแล้ว13รูปโยม10กว่ารูปแต่ตอนนี้สงสัยจะอยู่ข้างหลังโน่นน่ะไม่รู้ไม่ต้องไปดูหรอกเอาองค์ที่มาก็แล้วกันนะเอาทําพร้อมแล้วบอกเลยคุณโยมเพ็ญสิริจะได้ทําพิธีถวายพระอาจารย์จะได้กล่าวให้พรแล้วก็ส่วนใครจะถวายเนนเตรียมไว้เลยเพราะว่าเนนนี่คือผู้ที่จะอยู่สืบทอดทายาทตามหลักของเจ้าวาดคือพระครูปริยัติธรรมวิเทศดร.พระมหาพันธ์หลักของการบริหารของท่านคือวิสัยทัศน์เจนจัดวางแผนหนักแน่นกล้าตัดสินใจฉับไวด้วยการแก้ปัญหา1อาหารที่โยมถวายมาเป็นค่าอาหารบริหารเรื่องยาพัฒนากองทุนและเป็นบุญสืบทอดทายาทและก็สร้างอาวาสแห่งใหม่ตรงนี้นั่นคืออุดมการณ์ของท่านอาจารย์ดร.มหาพันธ์นะใครก็แล้วแต่ที่รักแม่หนังสือไม่รู้มีหรือเปล่าจ๊ะวันนั้นอ๋อครับหนังสือที่ลือลั่นคือมหาพันธ์เขียนเรื่องพาแม่เที่ยวอินเดียใครได้อ่านแล้วก็ต้องรักแม่และก็รักพ่ออยากจะพามาอินเดียทั้งนั้นนะเดี๋ยวไปแต่ตรงนี้หมดวางที่ไรไม่ถึง3ชั่วโมงโยมหนังสือเล่มนี้ไม่รู้เป็นไรภาพที่เห็นนี่คือคนงานชายเดียวกำลังทำฐานพระวิธีจะเป็นดอกบัวพระพุทธรูปหลวงพ่อองค์ดำใหญ่สุดในโลกท่านตั้งใจว่าจะให้เป็นมรดกโลกในอนาคตสูงสูงที่สุดในอินเดียใหญ่สุดในอินเดียวัดนวมินทร์ธรรมิกราชเนวาดารัฐทิหารเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างทางก่อนที่จะไปราชคฤห์เราออกมาจากพุทธคยาจะไปราชคฤห์จะมาแวะเข้าน้ำที่นี่วัดนี้เนื้อที่22ไร่ถือว่าใหญ่พอสมควรยาวตามแนวถนนด้วยงบประมาณจากคนไทยงบประมาณจากคนไทยเอาให้ไออินเดียสร้างนี่มันกลับไปศาสนาพุทธเนี่ยจะเริ่มต้นจากอินเดียแล้วไปที่ประเทศไทยแล้วต่อมาก็โดนยึดไปทีนี้เราก็กลับมาสู่พุทธภูมิใหม่นี่ที่นี่เราน่าจะภูมิใหญ่เพราะว่าเงินคนไทยเท่านั้นเลยใช้งบหลายตังค์อยู่ใครอยากบริจาคก็บริจาคที่วัดท่านได้เดี๋ยวจะไปลงเน็ตให้นี่หลวงพ่อดำจำลองยังไม่เสร็จหลวงพ่อดำและใครที่ไปในงานวิสาขบูชามาฆบูชาที่สนามหลวงเห็นในช่วงเทศกาลส่งเสริมพระพุทธศาสนาสนามหลวงจะทางเสถียรธรรมสถานจะเอารูปปั้นรูปหล่อพระพุทธรูปองค์จำลองหลวงพ่อดำในลันทามาวางให้คนปฏิบัติกราบไหว้นี่เขากำลังก่อสร้างวัดนี้เพิ่งสร้างได้2ปีกว่าเองแต่ทัวร์ทั่วไปจะมาแวะเข้าห้องน้ำที่นี่เพราะอินเดียนั้นห้องน้ำก็ไม่สะอาดไม่มีห้องน้ำไม่เหมือนปั๊มเจ็ดไทยไม่เหมือนปั๊มปตท.ที่เมืองไทยก็ต้องมาอาศัยแวะเข้าวัดไทยที่นี่ห้องน้ำที่นี่นั้นสะอาดเท่าเทียมกับปั๊มทั่วไปเลยแต่ดีกว่าเพราะไม่มีกลิ่นเนื่องจากว่ามีคนอินเดียที่นี่เขามาทำความสะอาดห้องน้ำตลอดมีทัวร์เข้าปุ๊บเขาจะเข้าต่อทันทีเพราะนั้นไม่มีกลิ่นเหม็นหอมสะอาดมากเดี๋ยวเข้าแล้วสดชื่นมีความสุขแวะทำบุญด้วยส่วนประตูพวกมาขอทานอยู่เต็มไปหมดเลยอยู่ข้างนอกรอเยอะเลยไม่น่าจะ40-50คนจะซูมให้ดูนี่ข้างนอกนู้นลิบลิบแค่นี้แหละขึ้นรถแล้วองค์นี้หลวงพ่อดำนารันทาจำลององค์จำลองใหญ่กว่าองค์จริงองค์จำลองใหญ่กว่าจริงทีนี้ภูเขาด้านหลังนั้นเราก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรท่านพระอาจารย์ผู้เป็นพระวิทยากรให้ถ่ายรูปไว้เดี๋ยวท่านจะเฉลยบนรถระหว่างงานภูเขาด้านหลังนู้นไม่รู้ภูเขาอะไรนั่นแหละภูเขาอะไรไม่รู้เดี๋ยวจะไปเฉลยบนรถใครที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากมาให้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ประมาณปี2ปีหรือไม่เกิน5ปีจะได้มาแน่นอน
ค่าเครื่องบินมาก็ประมาณ 30,000 ถือว่าไม่แพงมากนะเดี๋ยวจะให้เราตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้เรามาด้วยพลังบุญจะมาได้บุญหนุนส่งบุญหนุนนำก็จะทำให้เราได้มาสถานที่แห่งนี้ได้มาอินเดียยุคสมัยนี้ไม่ยากลำบากเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าการคมนาคมสะดวกแล้วก็ห้องน้ำห้องท่าระหว่างทางมีตลอดเลยจะไม่เสื่อมเหมือนเดิมอีกแล้วรถสตาร์ทแล้วเดินไปก่อนแล้ววัดนวมินทร์ธรรมิกราชรัฐวิหารสาธารณรัฐอินเดีย